ดีขับรถผ่านมาก็เจอกับป่าต้นคามครับพอดีเหลือบไปเห็นดำๆไม่รู้จะใช่กวางหรือเปล่าเดี๋ยวจอดรถแวะดูแป๊บครับก็จะทำเป็นไอ้ EP 4ครับตัวนี้ป่ะอ๋อครับตัวนี้ครับใช่แล้วครับมีกี่ตัวเอ่ยมีตัวเดียวด้วยครับตัวเดียวดูเด๋แล้วครับข้ามไปอีกฝั่งจะเก็บภาพเป็นภาพหน้าปกเลยครับมีตัวผู้ครับแล้วน่าจะเพิ่งออกใหม่ครับภาพมาใครชัดครับเบอร์หน่อยเบอร์มากครับภาพขออนุญาตเก็บต่อตกแล้วครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านี่ครับอันตะคุ่มตะคุ่มนี่มันจะมาเกาะครับไม่เห็นรอยมันเลยเมื่อกี้ตรงไหนไม่รู้รอยกินไม่มีเลยครับมันจะมาเกาะครับต้องหาดูแถวนี้ก่อนนะครับน่าจะมีตัวอยู่ใส่รวมกันไปเลยครับเอาสั้นๆของเขายาวไม่เจอเลยครับมีตัวนึงเยอะครับตอนนี้ผมกำลังหากวางที่ใหม่แล้ววันก่อนไปหาสักไกลครับในเขาครับมีต้นคามอยู่นิดเดียวแล้วก็ไม่มีตัวด้วยขึ้นเขาซะปวดเข่าแย่เลยหาแถวนี้ดีกว่าขับรถหาก็เจอไม่ต้องไปไกลนี่เป็นกวางที่ผมได้มาจาก EP ตอน4 EP 4ครับก็หลายตัวมันกันยังไม่ได้นับเลยผมไม่ได้ไปจับจุด GPS ไปเลยครับว่ารถจอดตรงไหนปกติใช้ GPS ช่วยครับว่าเดี๋ยวหลงมาหารถไม่ถูกไม่รู้ไปจอดไหนจะลำบากครับนี่คือต้นคามนี่คือต้นคามครับเห็นมันจะไม่เอ่ยครับไม่แปลกนักกวางทำไมมันเป็นตัวเขาสั้นหมดนะครับเขายางไม่เจอเลยนี่ครับน่าจะออกหลายวันแล้วครับรอยกัดไกลจัดเลย